งานรุ่งรักแฮปปี้ซุปตาหนุ่มยอมรับตรงๆมีคนคุยแล้วครับแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักค่ะเพราะหัวใจดูเหมือนว่าจะกระชุ่มกระชวยสุดๆสำหรับแม็กณัฐพลนักแสดงหนุ่มที่แจ้งเกิดมาจากซีรีส์วายเรื่อง Bad Romance ซึ่งเป็นคู่จิ้นกับตูนภากรที่ล่าสุดค่ะหนุ่มแม็กนั้นได้ออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนนี้มีคนคุยไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ขอเปิดขอโฟกัสที่งานก่อนเพราะตอนนี้ก็คุยกันเรื่อยๆคนนี้เป็นคนนอกวงการเดี๋ยวถ้าพร้อมก็คงจะบอกเองเพราะว่าตอนนี้งานเยอะมาก7วันเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำเอาใครหลายคนค่ะต่างลุ้นว่าหวานใจของหนุ่มแม็กนั้นจะเป็นใครกันแน่นั่นเองล่ะค่ะ